เอาจริงๆอ่ะตอนโดนครั้งแรกมันสับสนครับมันจะว่าอายก็ไม่เชิงจะว่าทำหน้าไม่ถูกก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนเราเดินเข้าไปในคุกแล้วมีนักโทษอยู่ในคุกจริงๆเนี่ยแล้วคือพี่ๆในคุกที่จำเราได้เนี่ยเขาพยายามทักทายแต่ว่ามันคือสถานที่ที่เราไม่เขาทักมาแล้วเรายิ้มละลื่นไม่ได้ครับยิ้มละลื่นโบกมือครับพี่ครับพี่มันไม่ได้อ่ะผมแบบไม่โอเคคือไม่โอเคเลยแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเสียใจมากที่สุดในชีวิตเรื่องผมว่าจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยใส่สูทไปขึ้นศาลแรกเลยนะครับใส่สูทไปเพราะว่าผมเหมือนว่าผมคงดูละครมากใช่ไหมครับว่าขึ้นศาลใส่สูทดีๆแล้วผมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีขั้นตอนของการกักกันตัวไม่รู้เลยว่ามันมีขั้นตอนของการใส่กุญแจมือคือผมไม่โอเคเลยอ่ะคือแบบแล้วก็โดนแบบมากกว่าการใส่กุญแจมือคือการล็อกกุญแจมือพ่วงกับคนอีก5คนแล้วก็มีญาติประชาชนยืนดูผมอยู่อะไรเงี้ยผมอ่ะตอนแรกที่เจอคดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะครับก็ชิลโอ้พี่เคลียร์กันไหมผมจ่ายตังค์พี่เท่านี้อะไรเท่านี้จบอ่ะคือมันไม่ใช่เลยครับพอยิ่งนับวันพอยิ่งขึ้นไปสู่ศาลอ่ะเราจะยิ่งเห็นเลยว่าเฮ้ยเราเหมือนอาชญากรเลยอ่ะอย่างล่าสุดที่ผมไปเข้าคุกมาเนี่ยนะครับผมก็ต้องติดอยู่ร่วมกับพี่ๆหลายๆคนที่ถูกโทษตัดสิน28ปีคดีร้ายแรงหนักๆเลยอ่ะผมมองตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นี่เรามันร้ายแรงขนาดนี้จริงๆหรออะไรจริงๆตามกฎหมายบุกจับไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมลงเวทีเมื่อไหร่ผมโดนรวบได้ตามกฎหมายเป็นแบบนั้นนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังต้องให้ทนายและผู้จัดการเฝ้าระวังเรื่องหมายจับอยู่ทุกวันนะครับหลังๆก็เริ่มชินครับแต่ว่าก็เราเซฟโดยการที่เราต้องโทรคืออย่างเช่นวันเนี้ยผมจะมีงานเล่นพรุ่งนี้พวกเราทั้งหมดจะต้องเริ่มโทรไปถามตำรวจถามอัยการทั้งหมดแล้วพี่พร้อมฟ้องไหมพี่ฟ้องยังเอายังไม่ฟ้องใช่ไหมโอเคครับพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆก็มีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงมากแต่ว่าเราทำตามหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดอะครับเพราะว่าคิวงานผมเยอะมากด้วยแล้วก็ขอความกรุณาจากพี่ๆที่ศาลและอัยการว่าเฮ้ยพี่ผมมีคิวอย่างเงี้ยผมขอไปอย่างนี้ได้ไหมบางที่เห็นใจก็ดีไปแต่ถ้าบางที่คุยไม่ได้ก็คงต้องเจียดเวลาตอนเช้าก่อนโชว์บินลงไปอะไรเงี้ยครับขึ้นศาลใหญ่ๆมาครั้งนึงแล้วครับก็ยังไม่ลดครับยังเป็นที่ละ 500,000 เหมือนเดิมรวมแล้วที่ละ 500,000 รวมแล้วผมน่าจะ20กว่าล้านใช่มั้ยครับแล้วก็ยังมีแพ่งที่ฟ้องผมไปอีก40กว่าล้าน60กว่าล้านเก็บมาแล้วเลยศาลจะเรียกคุยทั้ง2ฝ่ายด้วยแล้วทางค่ายก็ลงมาคุยให้ด้วยครับที่ผมไปขึ้นศาลมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยังไม่ผ่อนครับยังเท่าเดิมจริงๆยังไม่ได้คุยเจรจาเขาไหมครับจริงๆผมคุยตั้งแต่วันแรกเลยครับผมยืนยันว่าข่าวที่ออกไปหรือว่าการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนให้ข่าวเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงหมดเลยผมมีหลักฐานทั้งหมดในการคุยมาตั้งแต่วันแรกเลยครับไม่เคยหนีเลยแล้วผมถ้าเกิดไปถามที่ตำรวจศาลอัยการต่างๆนาผมไปตามขั้นตอนผมโทรทุกครั้งทุกที่อะไรอย่างเงี้ยครับหมดเลยแล้วก็ไม่เคยกระโดดเวทีหนีด้วยผมโชว์ปกติตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงครับคงต้องทำไปตามขั้นตอนของศาลก่อนน่าจะอีกพักนึงครับคือผมมาเป็นคนนึงที่ผมไม่ซื้อของปลอมผมไม่ใช้ของปลอมเพราะว่าผมมาเป็นคนผลิตงานผมเคารพเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่ผมพลาดไปเนี่ยผมก็ยอมรับผิดส่วนน้องๆคนไหนที่กำลังละเมิดอยู่เนี่ยผมคิดว่าจริงๆไปขอให้ถูกดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเจอแบบผมมันวุ่นวายจริงๆอย่างเงี้ยครับ